ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้บ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุพี่ตุน้องเพื่อนสหธรรมครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความผาสุกตั้งใจความสบายตั้งกายจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านมาปะกันแล้วเนอมาแล้วมาปะกันแล้วมาปะกันในรายการสาระธรรมยามแลงรายการสาระธรรมยามแลงมาปะกันวันนี้เป็นวันพุธที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือแฮมสองค่ำเดือน11เหนือแฮมสองค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์รองสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเหลือแฮมสองพุธก็จะหมดละเดือนสิงหาคมนี้เดือนสิงหาคมนี่มีอยู่31วันวันนี้วันที่21ก็เหลือเวลาแถม10วันก็จะหมดละเดือนสิงหาคมรายการสารธรรมยามแลงเป็นประจำทุกวันพุธตามปกติก็จะมีผู้ร่วมรายการอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการพร้อมกับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีก็เข้ารายการพร้อมกันเนื่องจากว่าวันนี้ท่านพระครูเปิ้นกะติดศาสนกิจแถมวันบ่ได้เข้ารายการอาตมาก็จะอยู่ไปประคับประคองเวลาในรายการนี้ตนเดียวไปก่อนเมื่อปุตติแล้วท่านก็บ่ได้มาเข้ารายการกิจกรรมการงานก็มีนักเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมยิ่งช่วงในพรรษาถามว่าจำพรรษาอยู่วัดก็อยู่วัดนะแต่ว่าการที่อยู่กับที่เนี่ยมันถึงมีการที่อยู่กับวัดนี่นะมันถึงมี ก็จำเป็นเนาะศรัทธาเนาะตมาเองกับภาคเจ้าก็บ่ได้อยู่ก็หาเข้าวัดมาแต่กี้นี่เข้าวัดมากับพักเหี่ยเกินชั่วโมงก็เกียมตัวเข้ารายการกำเดียว5 โมงก็มีงานที่จะต้องทำอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่บ้านบรรยากาศวันนี้ก็ฟ้าฝนก็คงจะตกทั่วเนาะกุฏิมีฝนตกกุฏิละดูบ่นเนาะญาติโยมเป็นถึงว่าละดูฝนเนี่ยเราดูฝนก็ต้องมีฝนกันเนาะเราดูฝนจะให้มีลมจะให้มีแดดนักมันก็บ่เปิงอะเนาะมันเป็นฤดูฝนก็จะต้องมีฝนตกลงมาปะกันแล้วบ่เฮอได้ขาดแคลวในเวลาบ่เฮอขาดแคลวเสียเวลาวันนี้จะอู้ถึงหลักความเชื่อของพระพุทธศาสนาถ้ามีเวลาก็จะเอาสาระธรรมะอย่างอื่นมาผสมมาอู้ฮือศรัทธาเฮาทั้งหลายได้รับฟังกันในเวลาที่มีอยู่นี้วันนี้ก็จะประคับประคองอยู่กับญาติโยมไปจนถึงพุ่น 5 โมงเนาะอยู่กัน2 ชั่วโมงจะไปฟังเบื่อฟังนายฟังก่ายกันเตือนเนอปกติแล้วนี่เข้ารายการเฮีย1 ชั่วโมงชั่วโมงหลังนี่เอาเทปเก่ามาเปิดปี61 62เอาเทปเก่ามาเปิดก็ยังมีคนโทรอยู่นะในใต้รายการแสดงว่าญาติโยมเปิ้นฟังแล้วเปิ้นสับสนสับสนเปิ้นก็เลยโทรวันนี้จัดสดนะญาติโยมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ความสนใจญาติโยมที่ฟังทางวิทยุแล้วก็ญาติโยมที่ติดตามเข้ามาทางระบบเฟซบุ๊กก็ตักบูชาเพิ่นเห็นหน่อยเนาะเพิ่นเข้ามาแล้วทางเฟซบุ๊กก็มีที่เข้ามาชื่อว่าจุนศรีภาชาแล้วก็แม่ครูเกษณีชัยเทพเครือวันหน่อแก้วแม่เอ้ยสุติวงศ์มะยุรีพงกูแสงล่าเนาะอนุโมทนาไพลินจัญญาฟองศักดิ์ดวงกมลประนอมศรีดาแก้วแม่สรินทิพย์บุญเลิศสมศรีน้อยปัญญาชิดชบาแล้วก็เพียรศรีประทุมธาจันจรัตอันนี้เปิ้นฝากประชาสัมพันธ์โดยรับฟังดังคลื่น 104.50 ไฟหินกะธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอเมืองวันที่25 สิงหาคมนี้วันอาทิตย์เวลา 19:00 นที่วัดไฟหินเนอะศรัทธาญาติโยมฟังเทศฟังธรรมกันก็ขออนุโมทนาวิไลวรรณอภิชัยจิตพานีอู่ทองอรวรรณวิชุนันสุทิตพิสมัยนวลนิดชวชาติเกตวาทองมายองติดตามอยู่ที่เมืองแป้ฟังอยู่เมืองแป้บุญเด้อนี่นะเกษรินอินด้วงแม่เรนูชัยวงศ์บ้านล่องดอนใจอนุโมทนาดวงสิริสมศรีใจบุญพัฒนันวิจิตรไพศาลแม่จีรพันธ์โมป้อก็ขออนุโมทนาได้ตักได้อูจาได้อีก็เปาะเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาตั้งระบบเฟซบุ๊กอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงหมดเก่าก็ถือว่าตักอูจากันไปแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังทางสถานีนี่ก็กุฏิเนอะกุฏิทุก คลื่นทุกตีทุกแห่งก็ขออนุโมทนาบุญตวยบอกว่าจะสถานีที่ไหนตังใดเนาะปัญหาสำคัญตีญาฮือหมู่เฮาทั้งหลายเจ้าพุทธบ่สามารถเข้าใจคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาปัญหาที่มันมาเกิ้งมันเป็นกำแพงใหญ่อันนั้นก็คือความเชื่อคือเฮาทั้งหลายนี่จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาเชื่อในคำสอนของพระองค์โดยที่บ่ต้องลังเลสงสัยรวมไปจนถึงเฮาเชื่อกันว่าคำสอนที่บันทึกอยู่ในตำรับตำราถึงหมดเป็นคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาถ้าเฮาจะพิจารณาแล้วเนี่ยเฮาจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันเสียก่อนอื่นเฮาต้องเข้าใจเสียก่อนว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนในด้านทางพุทธศาสนานี่มีสองระดับธรรมดาแล้วก็ระดับสูงขึ้นไประดับธรรมดากับระดับศีลธรรมทั่วไปเป็นคำสอนในเรื่องของการครองเรือนการดำเนินชีวิตตามปกติของเฮาทั้งหลายที่มีผลเป็นความปกติสุขบ่เดือดร้อนถึงตัวเองแล้วก็ถึงส่วนรวมซึ่งคำสอนระดับศีลธรรมนี่จะเป็นคำสอนสำเร็จรูปที่บ่ต้องใช้การพิจารณาอย่างหนักมากมายเข้าใจโดยทันทีโดยหลักคำสอนด้านศีลธรรมก็สรุปอยู่ในตัวนั่นคือการบ่เบียดเบียนผู้อื่นการเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นการให้ทานรักษาศีลการเสียสละการให้อภัยการทำหน้าที่การงานของตัวเองให้ถูกต้องความอดทนขันติความขยันความซื่อสัตย์การละเว้นอบายมุขละเว้นสิ่งเสพติดการประหยัดมัธยัติอดออมเอานี่เป็นต้นอันนี้คือระดับศีลธรรมคำสอนระดับศีลธรรมนี่จะเอาไว้สอนธรรมดาอย่างเฮาทั้งหลายเป็นฆราวาสญาติโยมเราอ่อนลูกหลานห้องห่ำห้องเฮียนระดับศีลธรรมนี่ก็บ่ได้เน้นเรื่องความเชื่อใครจะเชื่อยังได้ก็ได้ขอเพียงแต่ว่าบ่ทำความชั่วทำแต่ความดีเต่าอีก็เพียงพออย่างที่เจ้าพุทธส่วนใหญ่เขาทำกันอยู่นี่ยังเชื่อกันว่าเมื่อทำความดีไว้ชาตินี้เมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วเสียชีวิตตายไปแล้วก็จะไปเกิดในที่ดีตามบุญตามกุศลตามความดีที่ตัวเองทำตรงกันข้ามเมื่อทำความชั่วไว้ในชาตินี้ตายไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ต่ำหรือถ้าว่าหมดกิเลสไปแล้วตายไปแล้วก็จะไปเข้าสู่นิพพานคือดับศูนย์ไปเลยนี่ระดับที่สองคือระดับสูงขึ้นมาเป็นคำสอนในเรื่องของการดับทุกข์แล้วก็เป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอริยสัจสี่เป็นคำสอนเรื่องการดับทุกข์อันนี้เป็นคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนเป็นคำสอนสูงขึ้นมาแถมน้อยเนี่ยโดยจะให้ใจสติพิจารณานำเข้าสู่ปัญญาเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัตินี่ศรัทธาญาติโยม เหมือนสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหงายของที่คว่ำเนี่ยอันนี้คำสอนอย่างอีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายยังสอนละอ่อนว่าร่างกายของเฮาแท้ๆเนี่ยมันบ่มีหยังมีกาดดินน้ำลมไฟมีกาดมีหยังเข้ามาละอ่อนก็จะบ่ค่อยเข้าใจเพราะละอ่อนก็หันว่าร่างกายของเฮาก็มีแข้งมีขามีหูมีตาแต่เฮาจะไปบอกว่ามีธาตุสี่มีขันธ์ห้ามีอายตนะนี่เขาก็บ่เข้าใจเพราะว่าเขาหันร่างกายของเขาก็คือว่ามีหูมีตามีแข้งมีขามีมือมีปากเนี่ยธรรมะที่สูงขึ้นไปนั่นคือว่าร่างกายของเฮานี่เป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกนะอันนี้มันก็ระดับมันก็สูงขึ้นไปจุดแรกในการสร้างปัญญาคำสอนที่จะไต่ระดับสูงขึ้นมาก็คือความเชื่อโดยพระพุทธศาสนาเปิ่นวางหลักการสร้างความเชื่อว่าอยู่10อย่างเชื่อ10อย่างหนึ่งจะไปฟังเชื่อเตื้อเพราะได้ยินต่อกันมาสองจะไปฟังเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าเรื่องนั้นสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ 3. จะไปฟังเชื่อเพราะว่ากำล่ำลือกันมาโอ้มันดังนะเรื่องนี้นะโอ้ดังขนาดนั้นล่ำลือกันมา 4. จะไปฟังเชื่อเพราะว่าถูกบันทึกเป็นตำรับตำลา 5. จะไปฟังเชื่อเพราะว่าคาดคะเนเอาเนาะเดาเอานี่หกจะไปฟังเชื่อเพราะว่าเกิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลที่แวดล้อมเจ็ดจะไปฟังเชื่อเพราะว่าตรึกตรองตามเหตุตามผลแปดจะไปฟังเชื่อเพราะว่ามันเข้ากับความหันของเขาเข้ากับกำกึดของเขาบางทีเขากึดอยู่แล้วมากองเรื่องนี้ออกมาหาว่าแล้วอันนี้จะไปฟังเชื่อเตื้อเพราะมันสอดคล้องกับที่ตัวเองตั้งธงไว้ตั้งเป้าหมายว่าอย่างอันเข้ากับความหันของตัวเองเก่าจะไปฟังเชื่อเพราะว่าคนอู้นั่นดูภายนอกแล้วน่าเชื่อถือโอ้อู้แล้วน่าเชื่อรู้นี่อันนี้ก็ยังบ่ต้องเชื่อเตื้อแล้วก็อันที่สิบจะไปฟังเชื่อเตื้อเพราะว่าคนอู้นั่นเป็นครูบาอาจารย์ที่เขานับถือแล้วเชื่ออย่างใดแล้วจะเนี่ยจะใดเมื่อใดที่เขาหู้ด้วยตนเองในนำทำคำสอนเขาสามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่าอันยังปิเป็นกุศลอันยังเป็นอกุศลคือเขาสามารถแยกได้ว่าอันอย่างดีอันอย่างให้ผิดถูกนะอันที่ดีก็มันเป็นกุศลอันที่บดีก็อกุศลมันบดีบางงามเนี่ยอันใดที่มันมีโทษอันใดที่มันมีประโยชน์เนี่ยทำเหล่านี้มีประโยชน์อันนี้มีโทษนี่อันใดที่เป็นกลางอันใดที่เป็นไปเพื่อความทุกข์บ่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลก็ละเว้นเนี่ยส่วนธรรมเหล่าใดที่เฮาพิจารณาหู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลถูกต้องดีงามธรรมเหล่านี้บ่มีโทษธรรมเหล่านี้อันวินยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านี้ถ้าทำไปแล้วก็เกิดสุขเป็นประโยชน์เกื้อกูลพึงเข้าถึงธรรมเหล่านั้นเหตุที่บ่ฮื้อเชื่อจากการฟังคนอื่นมาบอกต่อๆกันหรือว่าบ่ฮื้อเชื่อเพราะว่าทำต่อๆกันมาก็เพราะว่ามันอาจจะผิดพลาดก็ได้บางทีก็ลือสีแปลงสารเนาะต้น ต้นสารต้นข้อความแห่มย่างเพื่อมาถึงเขาข้อความไปแห่มย่างอ่ะอย่ามันผิดพลาดไปเกิดการผิดพลาดเพราะบอกต่อๆกันมาทำต่อๆกันมาส่วนกำเหล่ากำลือนั่นคนที่เปิ่นมีสติปัญญานี่เปิ่นจะบ่เชื่อเตื้อเปิ่นบ่ทำตัวนะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ชอบเล่าลือแต่งเรื่องขึ้นมาเป็นหน้าแตกตื่นหน้าตื่นตื่นมาละเพื่อหวังอย่างสักอย่างหนึ่งหวังจะได้ข่าวขายข่าวเนี่ยกรรมเล่าลือก็เลยเชื่อถือบ่ได้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยศรัทธาญาติโยมสื่อต่างๆมันชอบประโคมข่าวให้มันน่าตื่นเต้นเขาจะต้องระวังนะจะไปฝังลงเชื่อแม้แต่ตำราเขาก็ยังต้องระวังเพราะว่าอย่างเพราะว่าคัดหลอกกันมาอาจจะผิดพลาดมาก่อนกว่าจะมาถึงเขาก็ได้ตำรานั่นอาจจะถูกแก้ไขแต่งเติมเพื่อผิดพลาดไปจากเดิมนะโดยที่เขาบ่ฮู้มาก่อนส่วนเหตุผลตรงหรือเหตุผลแวดล้อมที่เขาพอแล้วมันน่าเชื่อที่สุดเขาก็ยังเชื่อมได้เตือนนะเพราะถ้าเหตุผลมันผิดถ้าเหตุมันผิดผลมันก็จะผิดไปตัวนะส่วนสามัญสำนึกของเขานั้นก็ยังเป็นเพียงส่วนความรู้สึกต่ำๆหรือความรู้สึกขั้นธรรมดาของจิตใต้สำนึกตัวอันอย่างเมื่อเขาได้รับการเอาใจหรือว่าได้รับการสรรเสริญเยินยอจากไผเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะเชื่อใจเขาซึ่งมันก็บ่แน่คนที่มาเอาอกเอาใจเขาคนมาสรรเสริญเยินยอเขาก็มีเล่ห์กลเขาอาจจะหลอกลวงเขาก็ได้หรือคนที่เขารู้สึกบ่ชอบแต่เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้อย่างนี้ฉะนั้นสามัญสำนึกของเขาก็ยังเชื่อบ่ได้เพราะว่ามันอาจจะหลอกกันเอาได้โจรมันจะมาปุ๊บมันจะแปลงหน้ายักษ์มาเลยหรอมันมาในรูปของพระเอกนะ มาในรูปของนางเอกพระเอกโจรนี่มันจะนับได้นับมามันทางสร้างความเชื่อถือเขาเหี่ยก่อนมาอย่างนี้มาแนวนี้แล้วเขาพิจารณาให้ดีบางทีเขาก็มีความหันยังได้อยู่ก่อนแล้วเมื่อมีคนมาบอกมากล่าวมาสอนมันตรงกับความหันของเขาที่มีอยู่เก่าเขาก็เชื่อเลยซึ่งถ้าเขาความหันของเขานั้นมันผิดมาก่อนโดยที่เขาบ่ฮู้ตัวความเชื่อนั่นก็ผิดไปตัวแม้คนที่มาบอกมาสอนนั่นพอแล้วน่าเชื่อถือสมมติว่าเขามีคนเคารพนับถือนักเขามีปริญญาหลายใบเขามีความรู้หลายด้านบางทีก็ยังเชื่อถือบ่ได้เด้อนะเพราะคนที่มาบอกมาสอนนั่นเขาเองก็อาจจะมีความหันผิดนะโดยเขาเองก็อาจจะบ่ฮู้ตัวถ้าเขาลองเชื่อเขาก็เกิดความหันผิดไปตัวอย่างมีลัทธิอย่างต่างๆออกมาตามสื่อเนี่ยเพราะว่าเนี่ยความหันผิดนี่นะแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเขาเองเนี่ยญาติโยมถ้าเขามีความหันผิดมาก่อนโดยที่เขาเองบ่ฮู้ตัวถ้าเขาเชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเชื่อไปตามนั่นเขาก็จะเกิดความหันผิดไปตัวยกตัวอย่างยังกับอหิงสกะยังกับพระองคุลิมานนี่หนอเชื่อตามอาจารย์นะ อาจารย์ใจเฮาไปตัดนิ้วเนอะก็ไปเชื่อเพราะตามอาจารย์ทันทีซึ่งการถ้าว่าบ่เชื่อก็เขาจะเนรคุณเห็นมากะเนี่ยนะองค์คลีมันอ่ะเขาจะต้องแยกให้ออกว่าการเนรคุณก็คือการทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์ส่วนการที่เขาบ่เชื่อท่านเตื้อเนี่ยเพราะท่านอาจจะมีความหันพิษมันบ่ได้จัดว่าเป็นการเนรคุณนะศรัทธาญาติโยมนี่หลักความเชื่อเนี่ยจะแนะนำเขาว่าจะไปเชื่อจากเพราะเหตุผลเพียงเต่าอี้คือจากแต่ละข้อนี่นะเพราะความเชื่อในแต่ละข้อน่ะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ทั้งนั้นถ้ามันผิดมาก่อนแล้วเขาเชื่อตัวเขาก็จะเกิดความผิดไปตัวโดยที่เขาหูตัวแล้วการปฏิบัติของเขาก็จะผิดไปตัวแล้วเมื่อมีการปฏิบัติผิดผลมันก็จะผิดตัวแต่ถึงแม้บังเอิญเขาจะได้คำสอนที่ถูกต้องมาแล้วเขานำมาปฏิบัติโดยที่บ่ใช้การพิจารณาไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจเสียก่อนการปฏิบัตินั้นก็ย่อมที่จะเป็นการปฏิบัติที่บ่ได้ใช้ปัญญามันก็เกิดความผิดพลาดได้นะหลักการสร้างความเชื่อที่ถูกต้องก็คือเมื่อเฮาได้เรียนรู้คำสอนใดมาเบื้องต้นเฮาก็จะต้องนำมาพิจารณาไตร่ตรองเสียก่อนว่ามันมีประโยชน์ก็มีประโยชน์เนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลอย่างมานะใจปัญญาให้นักจะไปใจอารมณ์ปัญญามันต้องเหนือกะเนาะบางคนเนี่ยอารมณ์เหนือปัญญาถ้าเอาอารมณ์เหนือปัญญาเกิดปัญหาตัวมาถ้าเอาปัญญาเหนืออารมณ์มันมีแต่ประโยชน์บ่มีโทษนี่อันนี้เขาก็จะต้องนำมาพิจารณาไตรตรองถ้าหันว่ามันมีโทษก็ละเหี้ยขว้างเหี้ยทิ้งเหี้ยก็มันมีโทษเก็บไว้อย่างเมื่อถ้าหันว่ามันมีประโยชน์ก็เอามาทดลองพิสูจน์ดูโอปนัญญิโกก็คือเอามาปฏิบัติพอเหี้ยก่อนถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วยังบ่เกิดผลก็ให้ละทิ้งเนี่ยแต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันเกิดผลอันนั้นก็ก้อยปฏิบัติแล้วก็เชื่ออันนี้สำคัญต่อไปจุดสำคัญหลักความเชื่อนี่เขาจะต้องเข้าใจด้วยนะศรัทธาญาติโยมเข้าใจจะได้เข้าใจว่าบ่ได้ห้ามว่าบ่ให้ศึกษาคำสอนเลยนะคือคนเขากลัวจะกินได้อู้ได้ปากได้กลัวจะมีชื่อมีเสียงกลัวจะมีฐานะกลัวจะมีอย่างตึงวันนี้ก็เพราะว่ามันเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะถ้าเขาบ่ได้ครูบาอาจารย์ถ้าเขาบ่ได้มีวิชาความรู้เขาก็ไปรู้อย่างคนเขามันก็ไปจี้รู้ลูกในต้องมานะเขาต้องศึกษาเขาต้องรู้คือเขาจะต้องศึกษาคำสอนนะคือเอาคำสอนนั้นมาไต่ตองพิจารณาถ้าหันว่าบ่มีโทษมีประโยชน์ก็เอามาปฏิบัติดูเมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลจริงก็เชื่อแต่ถ้าบ่ได้ผลก็จะไปฟังเชื่อนะยกตัวอย่างอย่างคำสอนที่ว่าเมื่อจิตเกิดกิเลสกิเลสคือความอยากได้เนาะมันเกิดขึ้นเมื่อใดจิตนี่มันจะเกิดความเล่าร้อนทรมานหรือว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตมันบ่มีกิเลสจิตมันสงบเย็นทุกข์มันดับอันนี้เมื่อเฮาสังเกตจากจิตของเฮาเนี่ยเฮาก็จะพบว่าโอ้มันเป็นอย่างอันแต่รู้อันนี้เฮาถึงเชื่อว่าอันนี้เป็นคำสอนที่ถูกต้อง ส่วนคำสอนที่ว่าถ้าหมดกิเลสแล้วตายไปจะไปถึงนิพพานนั้นเฮาสามารถพิสูจน์หรือว่าเฮาสามารถพบหันได้จริงในปัจจุบันเฮาก็ยังคงต้องเจือเทื่อบ่ต้องไปสนใจเทื่อเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่เฮาในปัจจุบันหรอถ้าเฮาเชื่อบางทีเฮาไปลุ่มหลงคนเอานี่มาหล่อหน่อยปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะได้หลุดพ้นจะเข้าถึงสวรรค์จะได้ไปสู่นิพพานก็เฮาก็เอาปัจจุบันของเฮาหันก่อนกะเนี่ยเฮาจะไปหวังว่าเอาตายไปแล้วเตื้อเฮาพิจารณาเอาจิตของเฮาณปัจจุบันนั่นก่อนเนี่ยการศึกษาพุทธศาสนาในระดับสูงขึ้นมานั่นคือการดับทุกข์เนี่ยเฮาจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นโดยการสร้างความเชื่อด้วยปัญญาเหียก่อนเฮาจะเกิดความเข้าใจพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเฮาข้ามจุดนี้นะแล้วไปสร้างความเชื่อขึ้นมาโดยที่บ่ได้ใช้ปัญญาเฮาก็จะเลี่ยงกับการได้รับคำสอนที่มันถูกต้องแล้วมันเสี่ยงกับคำสอนที่ผิดนะแล้วก็ทำให้เขาไปยึดติดในคำสอนผิดนั้นอย่างเหนียวแน่นโดยที่บ่ฮู้ตัวมันก็ทำให้เขาเสียโอกาสที่จะได้รับคำสอนที่ถูกต้องอย่างน่าเสียดายหลักความเชื่อนี่เนี่ยจัดว่าเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการสร้างคนให้เป็นนะเพราะหลักการนี้จะทำให้เขามีความคิดที่ดีแล้วก็บ่เป็นทาสทางสติปัญญาของไผนะซึ่งหลักความเชื่อเนี่ยมันตรวจสอบได้เนี่ยถ้าเราปฏิบัตินะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังหลักของพุทธศาสนาเพิ่งก็มีเหมือนกันเนาะหลักของพุทธศาสนานี่เป็นหลักความเชื่อแล้วก็หลักคำสอนหลักความเชื่อมีอยู่10หลักคำสอนมีอยู่10หลักพุทธศาสนาโดยสรุปนะถ้าเป็นความเชื่อมี10อย่างถ้าเป็นคำสอนมี10อย่าง1ความเชื่อก่อนเนาะคือถ้าเป็นหลักความเชื่อก็คือ1ใจปัญญานำหน้าความเชื่อก็คือปัญญาเราต้องนำถ้าความเชื่อนำนี่ปากันไปตกล่มตกจมปากันเข้าป่าเข้าโคเข้าถ้ำไปติ๊กเพราะแต่ละคนความเชื่อเขามันบ่เหมือนกันดอกคนนั้นก็เชื่ออย่างอันคนนี้ก็เชื่ออย่างอีบางคนก็เชื่อแต่ถ้าเอาปัญญานำนี่มาถูกต้อง2เชื่อธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดเทียบได้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปธรรมะนั้นคือธรรมชาติ 3. เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้คือสอนว่าชีวิตบ่ใช่สิ่งที่ตายตัวที่ถูกกำหนดมาแล้วพัฒนาได้ 4. เชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจริงเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่ชัด 5. เชื่อกรรมเชื่อว่าเมื่อทำไปแล้วถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้เกิดทุกข์ใจถ้าทำดีกรรมดีก็จะสุขใจเกิดขึ้นในขณะนั้นทันที 6. เชื่อความเปลี่ยนเมื่อเชื่อว่ามีความเปลี่ยนพยายามที่ถูกต้องก็ย่อมประสบผลสำเร็จ 7. บ่เชื่อจากเขาว่ามาอันที่7นี่สำคัญเขาว่าเนี่ยบ่เชื่อจากผู้อื่นบอกต่อบอกกล่าวมาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่านี่เฮาจะต้องพิจารณาต้องพิสูจน์ต้องพิจารณาอันที่8บ่มีการบังคับให้เชื่อคือ จะให้อิสระแก่ผู้ที่นับถืออย่างเต็มที่พุทธศาสนาเขาเนี่ยบ่ได้บังคับให้เชื่อให้อิสระเต็มที่เก้าบ่ได้เชื่อเรื่องงมงายเนอะไสยศาสตร์โหราศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์โจกลามผีสางเทวดาเนี่ยนะไปผูกกับดินฟ้าอากาศแถมตัวนะบ่มีในพุทธศาสนาสิบบ่เชื่อเรื่องเวรกรรมจากชาติเก่าก่อนอันนี้ซึ่งมันเป็นศาสนาพราหมณ์เข้ามาผสมอยู่หน่อยอันนั้นพุทธศาสนาเพิ่นให้อยู่กับณปัจจุบันนี้ถ้าเอาย้อนไปในเก่าอดีตมันบางทีเขาเกิดมันก็เป็นทุกข์เอาไปเกิดถึงอนาคตมันกังวลก็เป็นทุกข์นั่นแปลว่าอ้าวเมื่อคิดอดีตเป็นทุกข์อนาคตเป็นทุกข์ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันในหลักคำสอนเฮ่อเปิ่งตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถบ่ได้สอนเฮ่ออ้อนวอนบ่ได้ขอไผ่จ่วยต้องเปิ่งตัวเองนะแล้วสองสอนเฮ่อฮักผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบ่เป็นศัตรูกับไผ่สามสอนให้ใจชีวิตเรียบง่ายงดเว้นอบายมุขสิ่งเสพติดทุกอย่างสี่สอนรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจิตจะเบาบางวางได้วางแล้วมันจะว่างได้ห้าสอนให้มีสติอย่าประมาทให้มันฝึกฝนสมาธิอบรมตนเองเกิดปัญญาอยู่เสมอหกสอนให้ละเว้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วทำแต่ความดีให้เต็มตีทำจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายเจ็ดสอนว่าจิตสำคัญที่สุดจิตหรือว่าใจเนี่ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยนะร่างกายหรือว่าวัตถุหรือว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตเท่านี้นะแปดสอนว่านรกคือความฮ้อนใจสวรรค์คือความอิ่มเอิบใจในขณะที่เขากำลังทำอยู่ฮะนะจะเป็นสวรรค์หรือเป็นนรกมันก็อยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่การกระทำของเขาทำความดีกระดุดความอิ่มอกอิ่มใจสวรรค์เมืองคนบ้านว่าเกิดถึงความดีของตนเองอันใดที่มันฮ้อนใจมันตุกใจก็เหมือนตกมโนหกอ่ะเป็นความชั่วเก้านิพพานคือความสงบเย็นของจิตใจเปิ้นจะเกิดขึ้นขณะที่จิตเฮาบริสุทธิ์จิตเฮาปราศจากกิเลสนะแล้วก็สิบพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งอย่างเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็ดับที่เหตุนะมันจะดับเหตุของมันก่อนนี่และความเชื่อใจปัญญานำหน้าความเชื่อศาสนาคือคำสอนให้คนเฮาปฏิบัติตามโดยมีผลก็คือความทุกข์นะมันลดลงเวลาเฮาปฏิบัติแล้วนะความทุกข์ต้องลดลงนะเนี่ยเฮาเนี่ยยังก็จังเด้อถ้ามีความทุกข์เพิ่มนะมันบ่ใจละบ่ใจแนวละความทุกข์ต้องลดลงกะมันถึงจะเป็นบุญนะแต่ถ้าทำไปแล้วเกิดความทุกข์มันก็ไม่เป็นบุญนี่อย่างมันมีความสุขหรอกถึงส่วนตัวถึงส่วนรวมนะศาสนานี่เปิ้นจะต้องมีศรัทธามีความเชื่อเข้ามาประกอบคนที่นับถือศาสนาใดจะต้องมีศรัทธาเป็นหลักในคำสอนของศาสนานั่นก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั่นศาสนาโดยทั่วไปนี่นะศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะสอนให้เขามีความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของศาสนานั่นก่อนเป็นอันดับแรกบางทีก็บ่เด่นในเรื่องปัญญาสักเท่าใดมันก็มีผลดีอยู่นักอยู่กับคนที่ยังมีเวลาศึกษาคำสอนให้ลึกซึ้งรวมไปจนถึงคนที่ยังไม่ได้พิจารณาละเอียดพอแต่พุทธศาสนานี่ต่างจากสิ่งอื่นศาสนาอื่น ตัดติว่าสอนให้ใจปัญญานำหน้าความเชื่อคือจะสอนให้เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก่อนแล้วก็ก่อยศรัทธาโดยมาเหมาะสำหรับคนที่พอจะมีบุญเก่าอยู่แล้วพ่องนะอันต่อมาคือเชื่อธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดสิ่งสูงสุดหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดในเอกภพในจักรวาลเนี่ยยังมีอำนาจสูงสุดคือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาตินี่ควบคุมกู้อย่างนะศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นคริสต์เป็นอิสลามนี่เปิ้นจะนับถือพระเจ้าของเปิ้นก็เป็นสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างเป็นผู้รักษาแล้วก็เป็นผู้ทำลายด้วยศาสนาพุทธศาสนานี่สิ่งสูงสุดนะนั่นคือกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่สูงสุดพุทธศาสนาสอนว่ากุสิ่งกุอย่างเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติของมันว่ามีภัยมาควบคุมหรือว่ามีภัยมาบันดลบันดาลก่อนเขาจะเกิดมาเปิดก็มีอย่างเงี้ยเขาตายไปเปิดก็เป็นอย่างเงี้ยแต่วันก็ขึ้นดังนี้ก็ตกดังปุ่นถึงเวลาฝนมันก็ตกเป็นไปอย่างอีมาบ่ฮู้กี่เจนกี่จัดนะบ่ว่าจะความสุขความทุกข์หรือว่าความเจริญความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ทั้งหลายล้วนแล้วเป็นไปตามเหตุตามผลของธรรมชาติสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนี่เนาะแล้วก็เชื่อว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาทั้งหลายนี่จะมีความเชื่อกันว่าชีวิตถูกกำหนดไว้แล้วจากโจกจากดวงชะตานี่เนาะชีวิตถูกกำหนดมาแล้วในชาติปางก่อนส่วนใหญ่เขาจะมีเยอะซึ่งบ่สามารถจะฝืนได้ฝืนเป็นอย่างอื่นบ่ได้นะห้องว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ตายตัวหรือว่าถูกกำหนดไว้แล้วบ่มีใครเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้อันนี้มันผิดนะเข้าใจอย่างนี้ผิดนะถ้าพุทธศาสนานี่เพื่อนเดี๋ยวบอกว่าชีวิตมันเป็นของเฮาสามารถพัฒนาได้หรอเปลี่ยนแปลงได้หรอดุจดังดอกบัวเกิดแต่ต้นถึงเวลาชูช่อชูก้านสวยงามเกิดจากขี้เปอะแต่ว่าเอาไปใช้ไหว้พระเอาปักเจกันอันนี้นี่พุทธศาสนาเพิ่นจะสอนเจอี้บ่ใช่บอกว่าโจกชะตามันถูกกำหนดมาแล้วอีนะคนที่ไปเชื่ออย่างเงี้ยมันผิดนะคือบอกว่าไผจะมีนิสัยดีบ่ดีอย่างใดก็ตามถ้าเขาตั้งใจใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้จริงจังก็สามารถพลิกมาเป็นคนดีได้เนี่ยถ้าสามารถที่จะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เชื่อความจริงที่เกิดขึ้นจริงพุทธศาสนาเปิ้นสอนให้เฮาขยันศึกษาหาความรู้อุอากาสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมสุจิปุริเนาะแต่เปิ้นบ่สอนให้เชื่อในสิ่งที่ได้หู้มาทันทีนะบ่ใช่ว่าหู้มาก็เชื่อนะจนกว่าตัวเองจะได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นเหตุผลชัดเจนอันนี้ก็คือหลักคำสอนสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์แต่เฮาอย่างอันเฮามักจะเชื่อความจริงที่เฮาได้ยินได้ฟังที่เฮาได้หันจริงสำหรับอย่างมันถูกใจจริงเพราะมันถูกใจเฮาเนี่ยบางทีเฮาโดนหลอกโดยที่บ่รู้ตัวนะเชื่อเรื่องกรรมคือการกระทำด้วยกายว่าจะใจด้วยเจตนากรรมเจตนากะบอกว่าภัยจะทำดีทำชั่วอย่างใดนะมันอยู่ที่เจตนาพุทธศาสนาสอนกรรมคือเจตนานะ กรรมจะเฮือผลก็อยู่เจตนาตนเองนะแล้วก็เพิ่นเฮือเชื่อเรื่องความเพียรเนาะความเปลี่ยนพยายามวิริยะความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะเฮือผลกับเฮาตัวอย่างคนที่เคยทำชั่วมาก่อนก็พยายามที่จะละความชั่วเพราะมีความเพียรพยายามที่จะทำแต่ความดีเขาก็สามารถเป็นคนดีได้นะอันต่อมาบ่เชื่อจากเขาว่ามาเขาว่ามาอย่างอันเขาว่ามาอย่างอี้นะพุทธศาสนาจะสอนบ่ให้เชื่อจากคนอื่นเพราะมันอาจจะผิดพลาดได้ทั้งนั้นถ้าเชื่อแล้วบังเอิญเกิดผลดีก็โชคดีไปแต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายก็จะเกิดผลบ่ดีได้ฉะนั้นพุทธศาสนาเปิ้นก็เลยสอนว่าจะไปฟังเชื่อเพราะเขาว่ามาจนกว่าตัวเองจะได้พิสูจน์ทดลองได้รับผลด้วยตนเองนะพุทธศาสนานี่เปิ้นบ่มีการบังคับให้เชื่อนะบ่มีการบังคับให้เชื่อบ่มีการบังคับให้ปฏิบัติแต่สอนให้เข้าใจว่าเนี่ยยังถึงต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเชื่อหรือบ่เชื่อก็ตามใจยังจะสอนให้เข้าใจว่าถ้าทำความชั่วแล้วจะมีผลบ่ดีอย่างใดถ้าทำความดีจะมีผลดีอย่างใดเนี่ยพุทธศาสนาเปิ้นสอนอย่างนี้ฮ้องว่าเฮ้อความจริงมันสอนไปเลยสอนกันอย่างเงี้ยเปิ้นจะใจกับคนที่ค่อนข้างจะมีสติมาพิจารณานักหน่อยคนส่วนคนที่ย่อนน้อยก็เปิ้นก็ใจการที่บ่ได้บังคับอย่างสักตะใดนะแล้วก็บ่ให้เชื่อเรื่องงมงายคือมันขาดเหตุผลมันมีความจริงมารองรับยกเมฆมาเลยเป็นผู้วิเศษได้รับบัญชาจากสวรรค์ถ่ายทอดมาอันเนี้ยได้ญาติโยมอันนั้นมันยิ่งทำก็ยิ่งโง่ดีบ่ดีเสียทรัพย์ไปเลยเสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจพุทธศาสนาเปิ้นบ่ให้เชื่อนะบ่ว่าจังได้ก็ตามเปิ้นบ่ให้งมงายเนาะอันนี้เฮาก็มาพิจารณาว่าเกิดจากทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเกิดจากเหตุทั้งนั้นเป็นหลักวิทยาศาสตร์หรอคือใจสิ่งที่มีอยู่นะมาศึกษาด้วยเหตุด้วยผลหลักคำสอนที่สำคัญคือคำสอนที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากเหตุเมื่อบ่มีสิ่งใดที่จะเกิดมาโดยบ่มีเหตุเนี่ยมันมีหลักการนี้เขาก็เอามาพิจารณาใจกับสิ่งต่างๆมันเกิดความรู้แจ้งหันจริงหรอพุทธศาสนาเปิ้นสอนว่าจิตสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตเป็นไปตามอำนาจของจิตวัตถุทั้งหลายนั่นจะเป็นไปโดยที่บ่มีจิตนี่มันเป็นไปบ่ได้เนาะจะนึกคิดจะทำอย่างบ่ได้มีแต่จิตต่ออันที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาถึงความสุขความทุกข์ถึงความเจริญความเสื่อมความดีความชั่ววัตถุสิ่งของกับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานี่ตัวเปิ้นสอนให้เปิ้งตัวเองเพราะบ่มีภัยจะเป็นที่เปิ้งได้ดีเต้าตัวเฮาเมื่อเฮาเปิ้งตัวเองแล้วเฮาก็จะมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีปัญญามีความทุกข์น้อยตลอดจนถึงบ่มีความทุกข์เลยแต่ถ้าเอาแต่เปิ้งคนอื่นก็จะเป็นคนอ่อนแอบ่มีความอดทนแล้วก็จะพบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนพุทธศาสนาสอนให้เมตตาฮักผู้อื่น สอนให้เขาเนี่ยมีเมตตาต่อกันมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกสรรพสัตว์บ่ให้เบียดเบียนกันอันนี้จะทำให้เรามีแต่ความสุขโลกนี้จะมีแต่สันติภาพแต่ถ้าเราขาดความฮักความเมตตาต่อกันเอาแต่เบียดเบียนกันชิงดีชิงเด่นกันมันก็จะมีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนโลกมันห้อนเกิดวิกฤตสุดท้ายก็พินาศพุทธศาสนาสอนให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายใช้ชีวิตเรียบง่ายก็คือว่างดเว้นอบายมุขอย่างที่มันหรูหราฟุ่มเฟือยสิ่งฟุ่มเฟือยเนี่ยจะนำปัญหามาให้เราเนี่ยความอยากจนขยะล้นเมืองมลพิษต่างเดินต่างดินต่างน้ำต่างอากาศสี่สภาพแวดล้อมมันวิปริตตึงวันนี่เพราะว่าเกิดจากการฟุ่มเฟือยของเฮานี่แหละภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นแต่ก่อนนี่ฝนตกมานี่มันเย็นนะบัดเดี๋ยวนี่เป็นได้ฝนตกมันอย่ามาฮ้อนมันอย่ามายางเหนียวพอเฮาตั้งหลายมันโมโหจักปอหรอเกิดโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอะไรอย่างขึ้นมาเบียดเบียนธรรมชาติสุดท้ายก็ขาดความสุขได้รับความทุกข์กันทั่วหน้าพุทธศาสนาสอนให้มีสติอย่าประมาทการมีสติคือการระวังตัวอยู่เสมอบ่ทำสิ่งที่ผิดซึ่งก็คือความประมาทนั่นเองและจะทำให้เฮามีปัญหาถ้าเฮาประมาทไม่ประมาทก็ไม่มีปัญหาประมาทก็เกิดปัญหาถ้าเฮาประมาทมันก็มีปัญหาก็บ่มีความเดือดร้อนตัวมาแต่ถ้าเฮาขาดสติเผลอทำผิดทำชั่วเพิ่นฮ้องว่าประมาทก็พบปัญหาพบความทุกข์เดือดร้อนตัวมาสอนให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นก็คือความหันแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นบ่ยอมไผอันนี้จะนำปัญหามานำความทุกข์เดือดร้อนมาพุทธศาสนาเปิ้นสอนให้ปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองเป็นใหญ่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตัวเองเกินไปว่าตัวเองยังหนุ่มอยู่จริงๆมันเท่าถึงวันเนี่ยอันนี้ถ้าเอาไปยึดมั่นถือมั่นเกินก็บ่มีความสุขนะอ้าวได้อูมาก็โหชั่วโมงแล้ววะอู้ไปก็บวยเห็นเนาะอ้าวคำเดียวชั่วโมงที่สองจะมาอู้หัวข้อว่าเนี่ยอย่างใดถึงจะพบคำสอนที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์ค้นพบอันยังนี่นะจะไปฟังไรนี้ไปไหนเดี๋ยวเนอะชั่วโมงที่สองนี่ก่อยมาปะกันคำเดียวขออนุญาตได้พักฉันน้ำได้พักเดินไปเดินมาหยุดเส้นหยุดสายผ่อนคลายสักกรรมก่อนฟังไรนี้ไปไหนเต้นเนอะคำเดียวก่อยมาปะกันเนอะศรัทธาญาติโยมฟังไรนี้ไปไหนเต้อกำเดียวก่อยมาปะกันหมดชั่วโมงแรกขอเจริญพร